11ผู้เล่นตัวจริงของปรเมศวร์อัศวิไลกับเกมบางกอกกลาสครั้งแรกกับ BU พี่มองว่าต่างกันมากๆเลยทำไมวันนี้ดูไม่กดดันไม่เครียดก็คือเหมือนแบบแมตช์ก่อนเราได้ลงเราได้สัมผัสเกมอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราคุ้นเคยแล้วว่าเราต้องปรับเราต้องเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแมตช์นี้ก็เลยไม่ค่อยเก่งครับแล้วออกไปเล่นริมเส้นซึ่งข้างถนัดหรือเปล่าเพื่อเคยเห็นเล่นบางกอก FC หรือเยาวชนก็อยู่ริมเส้นอย่างนี้แหละก็เล่นได้ครับผมก็เล่นได้ทั้งริมเส้นทั้งหน้าต่ำอะไรก็เล่นได้แล้วโค้ชไทยได้บอกอะไรเพิ่มเติมไหมก่อนที่จะลงสนามฮะก็บอกให้กล้าเล่นอะไรเงี้ยครับก็แบบไม่ต้องไปกดดันอะไรเงี้ยเสียดายจังหวะที่แอสซิสต์ให้จ้าจ้าไหมครับแล้วจ้าจ้ามันยิงเข้าง่ายกว่ายิงออกผมตรงนั้นไม่ได้แอสซิสต์ผมจะยิงแต่เหมือนแบบบอลไปโดนหน้าเท้าด้านนอกออกไปหน่อยกันเลยเหมือนแอสซิสต์ครับผมโอเคเราจบที่4แต่ว่าไม่เป็นไรปีหน้าเราจะกลับมาใหม่ตั้งใจยังไงในช่วงปิดซีซั่นปรีซีซั่นของปรเมศวร์อัศวิไลก็เก็บตัวแล้วก็เหมือนแบบถ้าว่างๆก็จะเข้าฟิตเนสเข้ายิมอะไรเงี้ยเพื่อแบบให้ร่างกายเรายังคงที่ครับครับเพราะเหมือนโอกาสเริ่มมาแล้วครับผมฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับวันนี้วันสุดท้ายเกมสุดท้ายก็ยังเข้ามาให้กำลังใจกันก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนครับที่มาให้กำลังใจถึงเราจะไม่จบที่1ที่2ที่3แล้วแต่เราก็ทำเต็มที่ครับ